อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่กลางทะเลเคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่นายมาโนชวิชัยดิษฐ์ชาวชุมชนบ้านพอดคลองนุ้ยตำบลชลครามอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยอยู่อาศัยพื้นดินติดชายทะเลที่เป็นมรดกตกทอดเนื้อที่กว่า30ไร่ค่อยๆถูกทะเลกัดเซาะจนเนื้อที่หายไปกว่าครึ่งครอบครัวของเขาต้องอพยพถอยร่นออกห่างจากฝั่งแต่ดูเหมือนว่าทะเลจะรุกเข้ามายังผืนดินอย่างต่อเนื่องก็ทำประมงพี่ชายทำประมงแล้วก็อาศัยอยู่ริมทะเลแบบเนี้ยแล้วก็มีบ้านมีป่ามันกัดเซาะอยู่ทุกปีอ่ะปีละครั้งปีละครั้งเป็นแบบนี้มาเลยถ้าทางรัฐบาลไม่มาช่วยเอางบตรงนี้มาช่วยก็คงจะหมดอ่ะเอาพูดง่ายๆคือไม่มีทางอ่ะเอาทุนที่ไหนมาทำกั้นทะเลได้อันนี้เหลืออยู่10กว่าไร่แล้วที่มัน26ไร่เหลืออยู่14ไร่13ไร่ครับเฉพาะของผมเนี่ยและเจ้าอื่นก็ทุกคนชุมชนบ้านพอดคลองนุ้ยเป็นชุมชนดั้งเดิมอายุกว่า150ปีชาวบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพทางการประมงและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมชายหาดคลองครามกว่า 1,000 ครัวเรือนขณะที่ปัญหาคลื่นทะเลรุนแรงทำให้ปัจจุบันไม่เหลือเขาเดิมของชายหาดที่เคยสวยงามเช่นเดียวกับชาวชุมชนที่ต้องอพยพให้อยู่ห่างจากชายทะเลมากขึ้นหลังพบว่าปัญหาคลื่นกัดเซาะทำให้ที่ดินหายไปกว่า 1,000 ไร่ชาวบ้านบางรายเหลือเพียงเอกสารสิทธิ์โดยไม่เหลือที่ดินทำกินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวของพอดมีชายหาดมีป่าสะแหมเป็น40-50เมตรที่ยื่นลงไปในทะเลนะก็มีเนี้ยหลังจากที่บ้านตรงนี้ไปนะจะมีป่ายาวลงไปอีกประมาณ40-50เมตรอ่ะ7-8ปีเองนะที่มันกัดแหละมันจนถึงตรงเนี้ยนะแล้วก็ขยับกันมาเรื่อยขยับกันมาเรื่อยมาบุกเข้ามาเรื่อยมันป้องกันยากอ่ะเอกสารสิทธิ์มีแต่ว่าที่ดินไม่มีอ่ะก็หายไปก็ต้องจะทำยังไงมันหายไปแล้วแล้วทุกคนก็เอากลับมาไม่ได้ก็เอามาไม่ได้เลยอ่ะมีแต่โฉนดถืออยู่แต่ที่ดินมันหายไปจากรายงานการศึกษาผลกระทบและโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด23จังหวัดอ่าวไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงมากขึ้นชาวบ้านจึงกังวลว่าในอนาคตหากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังพื้นที่ดินทำกินและบ้านของพวกเขาจะค่อยๆถูกรุกล้ำและไม่เหลือแผ่นดินให้อยู่อีกต่อไปสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน